สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango นะครับผมแดนแล้วก็อยู่กับน้องโอ๊กนะครับวันนี้เป็น Tango Technical อีกแล้วนะครับซึ่งเราจะคุยกันเกี่ยวกับของเทคนิคของปืนวันนี้ประเด็นคืออะไรครับโอ๊กอุปกรณ์ versus การฝึกซ้อมครับอันไหนสำคัญกว่านะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปคุยกันอันนี้มันจะไม่ได้เป็นเทคนิคซะมากแต่เป็นความคิดเห็นของคน2คนที่ยิงปืนกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้นิดนึงเพราะว่าแดนรู้สึกว่าบางคนจะให้ความสำคัญกับจุดหนึ่งมากกว่าอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะเป็นจุดไหนอะไรเดี๋ยวเราคุยกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าชอบผลิตภัณฑ์ดีๆจากทีม Tango ก็เข้าไปลิงก์ใน description ข้างล่างไปสนับสนุนพี่แดนได้ครับได้ขอบคุณมากเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากมาเรียนยิงปืนกับทีม Tango นะครับผมติดต่อทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์ครับครับผมเป็นสนามยิงปืนที่บรรยากาศชิลมากเลยนะครับใครอยู่แถวนี้นะครับผมสามารถมายิงปืนที่นี่ได้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับพนักงานทุกคนเจ้าของทุกคนนิสัยดีมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าเรามาคุยถึงการแต่งปืนก่อนแต่งปืนสำคัญไหมก็สำคัญครับแต่ไม่ที่สุดไม่ที่สุดนะจริงๆแล้วอ่ะปืนเวลามันออกมาจากศูนย์ที่ผลิตปืนไม่ว่าจะเป็นปืนกล็อกปืน CC ปืน Smith & Wesson ปืน AR 15ต่างๆนะครับผม Kalashnikov อะไรก็ได้เลยพูดตรงๆมันยิงดีแล้วครับผมนะมันยิงดีแล้วถ้าเกิดมันยิงไม่ดีมันไม่น่าออกมาได้นะครับถ้ายิงไม่ดีคืออะไรยิงแล้วระเบิดในมือครับถามว่ามันมีของแบบนี้เกิดขึ้นไหมมีครับแต่ว่าจุด 0.01% ใช่หรือว่าเราทำตกแล้วปืนมันลั่นอย่างเช่นซิก P320 นะครับตกแล้วลั่นเคยเกิดขึ้นไหมก็เคยเกิดขึ้นนะครับเคยเป็นข่าวเคยเป็นประเด็นนะแต่โดยรวมแล้วนะครับผมบอกแล้วว่า 90% อาจจะ 99% ก็ได้ปืนที่ออกมาจากโรงงานน่าจะใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมถ้างั้นผมถามว่าทำไมคนถึงชอบแต่งปืนมันเหมือนบางคนเป็นนักสะสมกีตาร์เงี้ยแต่ก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นหรือว่าแต่งรถแต่ก็ไม่ใช่นักแข่งฟอร์มูล่า1มันเพื่อ personalize แบบของชิ้นนี้ให้กลายเป็นเหมือนของสะสมแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ใช่เพราะปืนทุกอันมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าแดนเข้าใจว่า1ปืนสร้างมาสำหรับคนเป็นล้านมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางทีเราอาจจะต้องดัดแปลงปืนระดับหนึ่งเพื่อให้เข้ากับตัวเราครับอันนี้ผมเข้าใจอย่างเช่นนะครับพูดถึงการแต่งปืนปั๊บมาพูดถึงปืนสั้นก่อนนะครับอาจจะแต่งเยอะแต่มันคงไม่เยอะมากนะครับผมฝากถือหน่อยปืนพวกนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับผมอันนี้คือ Glock 19ของแดนนะครับโอเคอีกทีโอเคเคลียร์แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ล็อกแบ็คไปเลยนะโอเคอย่างเช่นปืนกล็อกอันนี้นะครับผมแต่งอะไรบ้างนะครับผมติดไฟฉายเพราะถ้าเกิดเราไม่มีไฟฉายเราใช้กลางคืนไม่ได้นะครับผมแล้วก็อาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นกลางคืนคนบอกว่าไม่เราผมเห็นเงาโจรผมยิงได้ไม่ได้คุณรู้ได้ไงว่าเงานั้นคือโจร นะครับผมเปิดไฟฉายนะครับผมแล้วก็ PID positively identify นะครับผม make sure 100% ว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากยิงถ้างั้นไฟฉายสำคัญมากนะนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมปรับก็คือ0นะครับ0ของกล็อกใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นเซสโฮเดอร์สำหรับรอเราเปลี่ยนศูนย์มากกว่าใช่ครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกือบทุกคนที่ผมรู้จักก็เปลี่ยนศูนย์นะครับผมนอกเหนือจากนั้นผมทำสติปลิงนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าปืนไม่ได้สร้างมาสำหรับทุกคนนะครับผมปืนไม่ได้สร้างมาสำหรับทุกคนถ้าเกิดดู Glock Gen 4มันจะมีที่จับนะครับที่มันจะเป็นปุ๊บปุ๊บล่องนิ้วล่องนิ้วนะมันไม่ได้เข้ากับล่องนิ้วของแดนแดนก็เลยเอาออกไปนะครับออกไปหลังจากนั้นผมใส่แม็กเวลอันนี้เข้าไปนะครับผมใส่แม็กเวลนี้เข้าไปเพื่อช่วยให้รีโหลดดีขึ้นแค่นี้สำหรับผมมันพอแล้วผมแต่งภายในไหมไม่ได้แต่งเลยนะครับทิ้งสแตนดาร์ดเลยนะครับของโอ๊กมาดูของโอ๊กกันGen 5มันดีตรงที่ว่ามันมีตัวล็อกสไลด์2ด้านนะครับผมอันนี้ของโอ๊กนะครับผมโอ๊กใส่ไฟฉายชัวร์ไฟ X300 Ultra ผมใช้ชัวร์ไฟ X300 นี่ Ultra จะยาวกว่านิดนึงนะครับอันนี้ Glock 34นะครับผมนอกเหนือจากนั้นโอ๊กใส่อะไรมาอีกบ้างครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็มีตัว Triggercon SRO ครับแล้วถ้าใส่ Triggercon ก็เป็นเพลทของ CNH Precision เพราะว่าเพลทที่มากับ Glock เนี่ยเขารู้กันว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ Maxwell Maxwell ใส่ทำไมใส่เพื่อ let's sayเวลาเรารีโหลดลูกเนี่ยในสถานการณ์ที่เหนื่อยหรืออะดรีนาลีนสูงๆมือจะสั่นอาจจะทำให้รีโหลดไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้ก็ใส่ไว้ช่วยในสถานการณ์ที่เราอะดรีนาลีนสูงๆหรือว่าเหนื่อยหรือผมถามหน่อยหน้าที่ของปืนนี้ของโอ๊คคืออะไรป้องกันตัวและก็คือตอนนี้โอ๊คยังมีปืนไม่เยอะทำให้โอ๊คไม่ได้มีปืนป้องกันตัวและปืนคอมเพทิชันอย่างชัดเจนโอ๊คก็
ทำให้มันเจอกันตรงกลาง อาจจะไม่ได้ completely stock เป็น defensive pistol เหมือนพี่แดน แต่ก็ไม่ได้แต่งเวอร์ขนาดมันกลายเป็นเหมือน open gun ใน IPSC เนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าแต่งระดับหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้อยากให้มาดูปืนยาวบ้างนะครับผมปืนยาวโอเคเอาของโอ๊กก่อนเลยโอ๊ก Sig MPX ของโอ๊กนะครับผมโอเคล็อกไม่มีลูกนะครับผมเคลียร์แล้วโอเคปืนอันนี้โอ๊กแต่งค่อนข้างเยอะเลยผมบอกก่อนว่าเกี่ยวกับลำกล้องอันนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันปืนผิดกฎหมายไหมทำไมลำกล้องมันยาวโอ๊กอธิบายตรงนี้ก่อนเพราะว่านั่นคิดว่าหลายคนอาจจะถามเพราะปกติแล้วลำกล้องนี้จะ4นิ้ว 4.5 นิ้วแต่อันนี้6นิ้วทำไมถึง6นิ้วไม่ได้มาแต่งที่หลังนะปืนมาอย่างนี้เลยอธิบายหน่อยก็คือเมืองไทยเนี่ยครับเราจะไม่สามารถซื้อปืนมาเปลี่ยนลำกล้องได้เพราะมันผิดกฎหมายไม่สามารถเป็นการแต่งที่ผิดกฎหมายปืน MP ตัวนี้เป็น MPSK เหมือน Gen 2ทั่วไปแต่ตอนสั่งที่อเมริกาครับสั่งให้เขาเปลี่ยนลำกล้องมาจากที่นั่นและตรวจสอบปืนและขึ้นทะเบียนเป็นลำกล้อง6นิ้วเลยก็เลยถือว่าเป็น Sig MPXK ลำกล้อง6นิ้วที่ถูกกฎหมายครับโอเคคร่าวๆแล้วกันโอ๊กติดดอทติดนู่นติดนี่นะครับผมแต่เนี้ยที่สำคัญที่สุดทำไมถึงเปลี่ยนตรงข้างหน้าอันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนแฮนด์การ์ดเพราะว่า1เปลี่ยนท่อให้มันยาวขึ้นมันก็ยิ่งมือเราไปข้างหน้าได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งสามารถ acquire target ได้เร็วเท่านั้นโอเคคือโอ๊กเขาแต่งปืนค่อนข้างเยอะเลยแต่ที่สำคัญที่ผมอยากให้รู้คือโอ๊กเขาแต่งปืนไม่ได้แต่งให้สวยแต่แต่งให้ปืนใช้งานได้ดีขึ้นนะครับไกไม่ได้แต่งไกมันมาดีอยู่แล้วไกเป็นไกแต่งของทิมนี่ครับแต่ว่ามันมากกว่าปืนมันแต่งจากโรงงานมาเลยใช่นั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกคือโอ๊กเขาไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรที่มันดีแล้วทิ้งไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องไปใส่สีแดงใส่สีทองข้างในไม่ได้ไปทำอะไรเลยข้างในมาจากโรงงานแค่เปลี่ยนปรับให้ข้างนอกมันเข้ากับมือเรานะครับผมแดนเคยได้ยินหลายอย่างเลยนะครับบางคนยังไม่ได้ซื้อปืนเลยแล้วก็แต่งแล้วอ่ะไม่ได้รู้ว่าปืนมันต้องจับยังไงไม่ได้ศึกษาปืนยังไงแต่แค่เห็นว่าคนอื่นเขาแต่งแบบนี้แล้วเราแต่งแดนคิดว่าไอเดียนี้นะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราควรจะเอาปืนมาใช้หรือว่าศึกษาให้ดีก่อนว่าจุดด้อยของปืนอันนี้เป็นยังไงกับร่างกายแบบเราแล้วก็แต่งตามนั้นให้มัน make sense อันนี้ก็คือปืนยาวขององค์ที่แต่ง CZ Scorpion ของแดนก็แต่งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันทุกคนที่อยู่ในดูในช่องนี้คงเคยเห็นอยู่แล้วนะครับผมแต่งให้มันเข้ากับร่างกายผมแต่ภายในกายทุกอย่างผมทิ้งสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับเกี่ยวกับแต่งปืนคือแต่งปืนได้มันจะช่วยให้เราเข้ากับปืนได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ผมสำคัญที่สิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยนะครับคือปืนไม่ได้ทำให้เรายิงปืนดีขึ้นนะครับผมหรือว่าการแต่งปืนไม่ได้ทำให้เรายิงปืนดีขึ้นอะไรทำให้เรายิงปืนดีขึ้นการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนนะครับในเทคนิคที่ถูกต้องครับโอเคถ้าลองคิดดูนะถ้าเรามีงบหนึ่งงบของเราคือ200,000 บาทนะปืนปาไปแล้วปืนสั้นแล้วกันปาไปแล้วเกือบแสนนะครับเรามีแสนหนึ่งเราจะไปแต่งปืนเราให้มันดูสวยเหมือนของจอห์นวิกนะครับลงไปอีกแสนหนึ่งเงินเราหมดละครับหรือว่าเราควรจะติดไฟฉายอันนึงเปลี่ยนศูนย์แค่นั้นเปลี่ยนศูนย์1-20,000แล้วก็ใช้อีก90,000นั้นอะฝึกซ้อมเองก็ได้มาเรียนก็ได้นะครับผมหาอาจารย์ที่อยากเรียนด้วยนะครับผมสอนนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมหรือว่านะครับผมฝึกให้เยอะนะครับผมตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะศึกษาทุกอย่างได้ออนไลน์หมดเลยทางทีม Tango เรามีวิดีโอทูทอริโอเยอะมากเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องยิงปืนยังไงไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะครับเรามีสอนกันหมดเลยนะครับผมไม่ได้เขาเรียกอะไรเก็บวิชานะครับผมถ้าใครอยากเรียนเหมือนกับเรียนออนไลน์กับผมนะครับไปดู YouTube ผมเลยผมมีวิดีโอเยอะไปหมดเลยผมสำหรับผมแล้วเนี่ยการแต่งปืนมันสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าหลายเท่าคือการฝึกฝนนะครับอันนี้โอ๊ครู้สึกไงกับประเด็นนี้ผมมองว่าการแต่งปืนเนี่ยครับมันเป็นเหมือนจะสร้างเลเซการยิงปืนเหมือนจะสร้างตึกครับ uh-huh. พื้นฐานเราก็เหมือนเสาเข็มโครงสร้าง uh-huh. อยากจะสร้างตึกสูงๆสวยๆก็เหมือนแต่งปืนดีๆโหดๆแพงๆแต่ถ้าเสาเข็มหรือรากฐานมันไม่แข็งแรงสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตึกที่ดีก็เทียบกับการยิงปืนอยากจะได้ปืนเจ๋งๆสวยๆไม่เหมือนใครเพื่อนเห็นต้องว้าวโอเคคุณจะทำถ้าคุณมีเงินคุณก็ทำไปแต่อย่าลืมย้อนกลับมาคิดว่าโอเคยูมีปืนดีแล้วและสกิลยูแมทช์กับปืนดีที่ยูมีหรือยังสำคัญมากเลยนะครับแดนรู้สึกหลายคนเนี่ยก็คือโหลงทุนกับปืนเยอะมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไปยิงเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแล้วยืนยิงเฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วก็สักวันนึงคิดว่าถ้าโจรเข้ามาในบ้านนะเขาจัดการโจรได้นะครับเพราะปืนเขาเจ๋งมากอันนี้แดนบอกได้เลยคือความคิดที่ผิดไม่ใช่ความคิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับแดนนะ
อันนี้คือความคิดที่ผิดเลยนะครับยูจะไปลงเงินกับปืนเท่าไหร่ได้หมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือปืนดีแล้วแล้วก็มือที่จับปืนล่ะมือที่จับปืนมันดีไหมเพราะอย่าลืมว่าปืนเปล่าๆอ่ะมันคือแค่อุปกรณ์อันนึงเพื่อที่จะเป็นอาวุธหรือว่าเพื่อที่จะเป็นสิ่งป้องกันตัวที่ดีอ่ะทั้งมือทั้งตัวเราทั้งสมองเราทั้งตาเราทั้งกล้ามเนื้อเราและปืนมันต้องรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วสามารถที่จะป้องกันชีวิตเราได้นะครับหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับผมมันต้องเป็นครบระบบนะครับถ้างั้นถ้าปืนดีแล้วแต่ร่างกายเราไม่ดีผมก็คิดว่าปืนมันก็ไม่มีค่าอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำนะครับผมเหมือนคนตีกอล์ฟอะพี่ว่ายังไงครับก็ถ้าให้ไทเกอร์วูดมาใช้ไม้ที่กระจอกที่สุดเขาก็ยังตีดีกว่าคนที่ชอบแต่อุปกรณ์ใช้ไม้ PXG ตัวดีที่สุดมันก็ยังตีไม่ดีเท่าคนที่ฝึกซ้อมมามากๆจริงๆเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครดูช่องนี้พี่บอบบี้ที่เป็นเนวิเซียลนะครับผมหรือว่าพี่บอบบี้ที่เป็นอาจารย์ที่ซีคูบีคูปินบอบบี้เหมือนกันนะครับชื่อบอบบี้เหมือนกันเลยนะครับให้ปืนเขาอะไรก็ได้ให้ปืนไทพอยต์ก็ได้ผมว่าเขาเจอใครที่มีปืนจอห์นวิกเขาก็ชนะเพราะว่าอะไรเขาฝึกฝนมาดีนะครับผมสุดท้ายก่อนไปผมอยากบอกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราคิดจะใช้ปืนป้องกันตัวจริงจังเลยนะฝึกแบบจริงจังเลยอย่าแต่งปืนให้เยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่าแต่งปืนให้มันดูว้าวนะอย่าแต่งภายในสองอย่างอย่าแต่งปืนภายนอกให้มันดูว้าวอย่าแต่งปืนภายในให้มันมากเกินไปเพราะว่าสมมติว่าเราต้องใช้ปืนจริงๆนะสิ่งที่มันเกิดคือเราขึ้นศาลไปปั๊บปืนเราสีทองไกสีแดงและเขียนว่า Death to all ผมเป็น Punisher yeah. อะไรอย่างเงี้ย yeah. เนี่ยมันจะทำให้ศาลดูเหมือนกับว่าไอ้หมอเนี่ยอยากฆ่าคนไอ้หมอเนี่ยมันรอโอกาสใช้ปืนอยู่แล้วแล้วก็สมมติว่าเราทำไกให้มันเบาไปอย่างแรกอาจจะอันตรายถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมกับไกเบาขนาดนั้นแล้วก็เราขึ้นศาลไปเนี่ยโอ้โหปืนเรามันแต่งทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันยากมากสำหรับคนที่ป้องกันเราทนายเราให้บอกเราว่าคนนี้เขาป้องกันชีวิตเขานะเขาไม่ได้ต้องการยิงคนแต่งปืนเท่าที่ต้องจำเป็นแล้วให้ปืนมันดูเหมือนปืนที่ตำรวจใช้มากที่สุดให้ปืนมันดูสแตนดาร์ดที่สุดที่สามารถทำได้นะครับจะดีที่สุดถ้ามันปืนป้องกันตัวแต่ถ้าว่าเราจะเป็นนักกีฬาแต่งถ้าเรามั่นใจว่าปืนกระบอกนั้นใช้แข่งองลีเหมือนรถวิ่งตามถนนนะครับครับผมเราก็ไม่แต่งเยอะใช่ไหมเพราะเดี๋ยวผ่านด่านโดนจับถูกต้องแต่ถ้าเป็นรถแข่งในสนามยูจะทำอะไรทำไปให้เต็มที่เลยใช่นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยถ้างั้นเรานึกถึงว่าภารกิจของเราที่เราจะใช้ปืนคืออะไรถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นนักกีฬาเราไม่ได้ใช้ป้องกันตัวแต่งให้เต็มที่ไปเลยอยากให้มันสวยขนาดไหนไปเลยเป็นรถแข่งไปเลยนะครับเป็นปืนแข่งไปเลยแต่ถ้าคิดว่าอยากเอาปืนมาป้องกันตัวนะครับผมฝึกซ้อมสำคัญกว่าเยอะมากอันนี้โอเคเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็คือนะครับความสำคัญระหว่างการแต่งปืนการฝึกซ้อมอันไหนสำคัญกว่าจาก2คนนี้นะการฝึกซ้อมสำคัญกว่าหลายล้านเท่าเลยนะครับผมโอเคโอ๊คขอบคุณอีกรอบนึงนะครับผมที่มาทีมแทงโก้นะครับผมฝากขอบคุณสนามยิงปืนเขาเขียวที่นครสวรรค์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้มีผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์เราไปดูได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ We are the Sheepdog Peace